สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Topic กับผมจอมเพชรประดับนะครับในระหว่างวันที่16ถึง18มีนาคมที่ผ่านมานะครับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคณะทั้งหมด10คนนะครับก็ได้เดินทางไปประเทศกัมพูชานะครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ไปศึกษาความสัมพันธ์กรณีของพระวิหารรวมทั้งความพยายามของรัฐบาลไทยในการที่จะช่วยเหลือคุณวีระและคุณลาตรีที่จำคุกอยู่ที่กัมพูชาเป็นเวลานานถึง8เดือนแล้วผลการเดินทางไปครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณสุนัยจุลพงศธรประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับไปพูดคุยกับทางกัมพูชาด้วยส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นประธานกรรมการต่างประเทศแล้วก็ที่คนไทยให้ความสนใจอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะไปดูว่าตกลงคุณวีระกุลาตรีสุขภาพเป็นอย่างไรครับตอนนี้ครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นผลจากการที่มีข่าวนะครับว่าคุณวีระกับคุณราตรีโดยเฉพาะคุณวีระนี่ป่วยหนักนะครับอันนั้นคือที่ข่าวที่เมืองไทยครับผมจากรู้สึกจะเป็นจากท่านสวสมชายแสวงการอะไรเนี่ยครับเราก็เป็นห่วงก็ใช้เวลาเดินทางจากพนมเปญไปเกือบชั่วโมงฮะไม่ไกลนักแต่ว่าเส้นทางอาจจะไม่ดีครับปรากฏว่ามันเราไม่ได้เห็นภาพอย่างนั้นนะครับก็ดูท่าทางก็สุขภาพก็โอเคฮะปกติเพียงแต่ว่าคุณวีระก็บอกว่ามีโรคส่วนตัวมันก็ขึ้นลงๆแต่ในช่วงที่ผมไปดูเนี่ยที่ผ่านมายังดีอยู่นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ที่อันนี้ต้องบอกสักนิดหนึ่งเพื่อให้พี่น้องคนไทยเราเนี่ยไม่เกิดภาพลบเกินไปกับประเทศเพื่อนบ้านที่บอกโอ้โหคุกเปรซอนี่หนักหนาสาหัสคือคุกทุกที่ก็ไม่มีดีนะครับใช่นะครับขึ้นชื่อว่าคุกก็ไม่มีดีแต่ปรากฏว่าเขาให้เกียรติมากแล้วสภาพของเรือนจำหรือคุกของกรุงอยู่กลางทุ่งนาเลยอากาศดีฮะอากาศดีแต่ว่าภายในคุกเป็นยังไงภายในคุกภายในคุกปรากฏว่าเขาก็ให้เราเข้าไปเยี่ยมครับผมอยากให้ความสะอาดความอะไรต่างๆนี่มีไหมฮะเราไม่ได้ดูเข้าไปข้างในนะครับเขาเดินออกมาเหมือนกับเราไปเยี่ยมคุกที่เรือนจำบางขวางที่คลองเปรมเราเนี่ยถ้าใครเคยไปเยี่ยมคุณสมยศไปเยี่ยมคุณสุรชัยนะครับที่เรือนจำของเราเนี่ยนะครับจะเห็นแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยปรากฏว่าเขาเปิดให้เยี่ยมเนี่ยแบบเข้าไปได้ผมเจอคุณวีระนี่กอดกันเลยฮะครับเข้าถึงตัวได้เลยกอดกันเลยครับเข้าถึงตัวได้เลยด้วยความเป็นห่วงรักกันเนี่ยนะครับแต่คุกของเรานี่ได้แค่เจอหน้ากันนะฮะแตะมือกันก็ไม่ได้นะครับต้องผ่านพลาสติกนะฮะของเขานี่จับตัวกันได้เลยแล้วก็อาหารการกินนี่เขาก็ให้ทำกินเองได้ฮะอ๋อทำกับข้าวกันในคุกได้เขาให้คุณวีระเนี่ยทำกับข้าวกินโดยเราซื้อข้าวของไปให้เขาก็ได้อ๋อครับก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมากแล้วก็การเยี่ยมเยือนเนี่ยนะครับผมได้ทราบว่าคนที่เป็นนักโทษในทางการเมืองอย่างนี้นะที่มีความเกี่ยวพันทางการเมืองเนี่ยนะในหลายประเทศเขาไม่ให้เยี่ยมนะแต่ในกัมพูชาเขาก็ให้เยี่ยมแต่เขาให้เยี่ยมเดือนละครั้งอันนี้เขาให้เยี่ยมทุกสัปดาห์ให้เลือกเองว่าจะไปวันไหนแล้วครอบครัวของคุณวีระเขาเลือกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นี่ครอบครัวคุณวีระไปเยี่ยมครับผมครับครับดังนั้นผมคิดว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าเราเข้าใจตรงกันเสียครับนะครับแล้วก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเรื่องสุขภาพคุณวีระบอกไหมครับว่าตอนนี้เขามีอาการอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็การดูแลของเรือนจำของที่กัมพูชาเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าก็อยู่ในเรื่องสุขภาพเขามีโรคประจำตัวแต่ว่ามันก็แสดงบทบาทเป็นระยะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าดูแลแพทย์พยาบาลสามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ดูได้ดูแลได้ครับแล้วท่านทูตที่นั่นก็ให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วคุณวีระกับคุณราตรีเนี่ยเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเขาแยกห่างกันไม่เจอกันไม่ได้นะครับเจอกันไม่ได้แล้วตอนที่คุณสุนัยไปนี่คือไปที่ต้องอยู่คนละคนละคุกแต่ท่านทูตเนี่ยท่านได้ให้โอกาสที่จะให้เจอกันได้พร้อมกันพร้อมกันโดยใช้กระบวนการทำบุญนะครับโดยใช้การทำบุญอย่างปีที่แล้วเนี่ยท่านก็จัดทำบุญ 2-3 ครั้งนะครับทำบุญถวายสังฆทานตามพิธีศาสนาเนี่ยทุกคนก็มามีคนไทยหลายคนนะครับที่ติดที่นั่นนะครับก็มาทำบุญร่วมกันแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็เจอร่วมกันอย่างนี้ท่านก็ทำให้แล้วก็จะทำให้อีกนะสงกรานต์ที่ท่านบอกผมท่านทูตที่กัมพูชานะครับครับทีนี้ถ้าในเรื่องของความช่วยเหลือคุณวีระเองต้องการให้รัฐบาลไทยช่วยอะไรในตอนนี้ซึ่งคุณวีระก็แน่นอนครับอยากออกญาติของคุณวีระก็ไปด้วยกันนะครับน้องชายของเขาเนี่ยไปด้วย
ก็อยากให้คุณวีระออกแต่นี่จะทำยังไงได้ในเมื่อมันเป็นเรื่องของคดีความครับนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเวลาผมคิดว่าถ้าสังคมพูดถึงคุณวีระด้วยความห่วงใยในฐานะคนไทยที่ติดคุกที่เขมรและเกี่ยวกับเรื่องการเมืองผมอยากให้คนไทยเนี่ยห่วงคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขและคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรที่เป็นนักโทษการเมืองในประเทศไทยเหมือนกันปรากฏว่าในเมืองไทยนี่ไม่ได้ออกเลยฮะประกันตัวก็ไม่ได้นะครับกัมพูชาอันนั้นถูกติดคุกไปแล้วหมายความศาลตัดสินไปแล้วนะครับเขาก็อยากออกทีนี้การกระบวนการออกมีกี่อย่างครับ1การแลกเปลี่ยนนักโทษการแลกเปลี่ยนนักโทษนี้เนี่ยก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักโทษกัมพูชากับนักโทษไทยที่อยู่ข้ามประเทศครอสกันข้ามกันแต่หมายความว่านักโทษกัมพูชาที่อยู่ที่นี่ต้องขอร้องที่จะกลับกัมพูชาด้วยนะก่อนหน้านี้เราก็มีการส่งนักโทษของกัมพูชาส่งไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับครับแต่ว่านั่นไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์ของการแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ได้เป็นเกณฑ์นั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเน้นหนึ่งใช้วิธีที่หนึ่งคือต้องการขอกลับครับต้องเริ่มต้นจากความสมัครใจของนักโทษกัมพูชาที่อยู่เมืองไทยเพื่อจะขอไปขังคุกก็น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องมีการเจรจาแล้วทั้งสองฝ่ายถึงจะเกิดการเจรจากันอันที่สองก็คือการอภัยโทษหรือนิรโทษลดโทษลดโทษนะครับอันนี้เขาก็ยืนยันว่าต้องผ่าน2ใน3ก่อนอย่างที่เราทราบในกระบวนการผ่าน2ใน3นี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาตอนนี้แค่8เดือนใช่ไหมครับแล้วก็คดีทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่งจะสิ้นสุดกันเท่าที่ผมรับทราบจากทางนู้นนะครับวันที่28ธันวาคมเนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์ไปนะครับรู้สึกว่าคุณราตรีนี่จะยื่นอุทธรณ์โดยเพื่อนฝูงจะนำเสนอนะครับญาติพี่น้องนำเสนอยื่นอุทธรณ์แล้วก็ช่วงนั้นสุดท้าย28ธันวาคมนี่ก็บอกว่าขอให้จบนะครับไม่อุทธรณ์ละศาลก็เรียกตัวมาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ถือว่าเป็นนักโทษสมบูรณ์ไปแล้วนะครับคดีถึงที่สุดแล้วแล้วที่ก็ต้องนับไปอันนี้คือแบบที่2ครับแต่แบบที่3เนี่ยเราก็ไม่อยากให้ถึงขนาดต้องติดกัน2ใน3มันจะยาวนานมากนะครับหลายปีแบบที่3นี่คืออาศัยการเมืองอาศัยการเมืองครับซึ่งตรงนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับผมก็คุยกันกับทางคุณวีระว่าตอนตรงนี้ในสำหรับเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครตอบได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเจรจามันเป็นเรื่องความรู้สึกของรัฐบาลเขาต่างๆเนี่ยนะครับแต่ผมเสนอแนะว่าถ้าเป็นไปได้ให้คุณวีระเนี่ยส่งสัญญาณที่เป็นบวกออกไปกับส่งไปไหนฮะส่งมาที่รัฐบาลไทยหรือส่งไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับคำนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับคำว่าส่งสัญญาณที่เป็นบวกผมใช้คำว่าส่งสัญญาณที่เป็นบวกเพราะผมไม่อยากให้พูดว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวจะกลายไปอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเกิดเจตนาดีจะกลายเป็นเจตนาร้ายส่งสัญญาณที่เป็นบวกต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดครับสัญญาณบวกกับทางฝั่งกัมพูชาแล้วบวกกันระหว่าง2ฝั่งนะฮะเป็นบวกกันระหว่างพี่น้องประชาชน2ฝั่งให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับคุณวีระก็บอกว่าแล้วผมจะส่งไปยังไงผมบอกแหมมันมีวิธีส่งได้เยอะแยะนะครับ1อาจจะฝากน้องออกมาพูดนะครับฝากคุณแม่ออกมาพูดฝากเพื่อนออกมาพูดในเจตนาของท่านว่าอะไรเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปเติมภาวะการที่ดีของความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายขึ้นมาอันนี้มันจะเป็นคะแนนสะสมไปอีกสักระยะหนึ่งผมว่าทั้งสองฝ่ายก็จะได้หารือกันง่ายขึ้นนะครับจากกรณีนี้นี่เป็นทางออกเท่านี้เองก็มีอยู่3ทางเลือกแต่ว่าถ้ามองจากในเรื่องของทางการเมืองในประเด็นที่3หรือทางเลือกที่3เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่อาจจะใช้ความสนิทชิดเชื้อที่ท่านอดีตนายกทักษิณกับผู้นำของกัมพูชาท่านฮุนเซนในการที่จะคุยกันเป็นประเด็นในเรื่องของการที่จะใช้ความสัมพันธ์ในส่วนตัวแบบนี้แล้วก็ทำให้ในทางเลือกที่3ก็คือเรื่องการเท่าที่ผมทราบนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อใครทั้งนั้นนะครับว่าบุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชามีการช่วยเหลือที่แสดงถึงจิตใจอันดีต่อกันเนี่ยในผู้ใหญ่ไทยนี่มีหลายคนนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยได้มีการญาติของท่านทั้งสองเนี่ยได้มีการติดต่อถึงบุคคลเหล่านั้นหมดแล้วนะครับแต่ว่าความยากลำบากนี่มันคงมีหลายเรื่องในโอกาสเดียวกันนี้เราได้มีการนั่งประชุมร่วมกับกรรมาธิการการต่างประเทศนะครับท่านประธานกรรมาธิการต่างประเทศกัมพูชานะครับท่านเชียงรุงคือเ
เราไม่ต้องถามเขาในบางเรื่องตรงๆแต่ว่าผมก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นพูดนะครับเขาตอบยังไงเขาก็ตอบทำนองว่าเขาก็จะหาโอกาสนะที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับทราบจากความรู้สึกที่คุยกันเนี่ยคือเขามีความห่วงใยเรื่องดินแดนมากนะครับอันนี้เนี่ยการที่เราจะเป็นมิตรกันของทั้งสองประเทศนี่นะครับเราจะรักกับเพื่อนที่ดีนี่เราต้องรู้ว่าใจเพื่อนคิดอะไรเราต้องรู้ว่าภูมิหลังของเพื่อนเป็นยังไงไม่ไปพูดจาให้กระทบกระเทือนใจในสิ่งที่เพื่อนเขาเป็นครับนั่นก็คือกัมพูชาเขามีประวัติเกี่ยวกับการความเป็นประเทศเล็กของเขาขนาดเล็กของเขาและเขาถูกลุกลานดินแดนนะครับครับอันนี้เป็นความรู้สึกมายาวนานซึ่งถ้ามองกันอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคนในเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเราเนี่ยครับเรามักจะเรามีวาทกรรมเรื่องดินแดนนี่แหมหนาแน่นเหลือเกินครับยกตัวอย่างไทยเราก็แล้วกันปรากฏว่าเรามีวาทกรรมที่สอนกันชั่วลูกชั่วหลานว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไม่ยอมเสียดินแดนให้ใครดังนั้นไอ้ความเป็นดินแดนเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งสำคัญเหลือเกินในความรู้สึกของรัฐชาติครับทั้งสองฝั่งครับครับแล้วเรายังรู้สึกอย่างนี้เนี่ยกัมพูชาเขาคิดยังไงครับครับถูกไหมครับและกรณีของคุณวีระเนี่ยเป็นกรณีที่คุณวีระได้แสดงบทบาทเรื่องดินแดนมาก่อนการเรียกร้องเขาพระวิหารและมีการกระทำลุกเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดข้อคารหาข้อตัวแย้งว่านั่นเป็นดินแดนของเขาแม่อย่างนี้ผมก็บอกว่ามันยากเหมือนกันนะทางการเมืองนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับช่วงวันที่16ถึง18มีนาคมที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของไทยก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนประเทศกัมพูชานะครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์นอกเหนือจากเรื่องของความพยายามที่จะช่วยเหลือคุณวีระและคุณลาตรีแล้วประเด็นหนึ่งที่นำไปพูดคุยกันด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของเขาพระวิหารนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้ศาลโลกก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในปลายปีนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาในเรื่องของเขาพระวิหารนั้นก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปเหมือนกันนะครับเรื่องของเขาพระวิหารทางกรรมาธิการต่างประเทศและไทยได้หารือกันอย่างไรครับแล้วก็คือแน่นอนความต้องการของฝ่ายไทยก็อาจจะต้องขอให้ทางกัมพูชาเลื่อนการพิจารณาไปก่อนในศาลโลกในปลายปีนี้แต่ว่าผลการพูดคุยเป็นยังไงในกรรมาธิการของเรานะครับก่อนที่จะเดินทางไปเราก็พิจารณาเรื่องนี้หลายครั้งนะครับเชิญผู้รับผิดชอบตัวแทนจากฝ่ายทหารตัวแทนจากฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศมาพิจารณาครับวันนี้เรามีข้อสรุปฟ้องฝ่ายเราก็คือว่าศาลตัดสินอย่างไรออกมาเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลดีนี่เราประเมินแล้วว่าอย่างนั้นครับครับเราชนะก็ไม่ดีกับกัมพูชากัมพูชาชนะก็ไม่ดีต่อความรู้สึกของคนไทยครับนะครับจะต้องเกิดคอนฟลิกต์กันในความรู้สึกครับยิ่งถ้าเราปลุกระดมความรู้สึกเรื่องรัฐชาติคลั่งความคลั่งชาติมากขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดเราเห็นว่าถ้าจะให้ศาลนี่เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนนะครับเพราะอย่าลืมว่า AEC หรืออาเซียน Economic Community ที่เราจะเปิดความเป็นความสัมพันธ์อาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเปิดถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเวลานี้เนี่ยเราก็คิดว่าเวลาจะช่วยเยียวยาความรู้สึกที่ดีต่อกันครับเราอาจจะใช้กระบวนการจัดผลประโยชน์ร่วมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือคิดอย่างเราแต่เขาคิดอย่างเราไหมฮะอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงครับสรุปว่าเขาคิดอย่างไรตอนนี้ผมก็ไปเราก็ยกคณะไปแล้วก็นั่งคุยกันเราก็ได้เข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนเราเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านเราว่าเขาเป็นห่วงเรื่องดินแดนมากนะครับและเขาอยากจะเห็นกระบวนการที่มันตัดสินไปเลยแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นกันอันนี้คือจากที่เราประเมินจากที่เราประเมินนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยครับเราก็คุยในส่วนที่เป็นบวกเราไม่คุยแล้วครับว่าเขาพิพากษาอย่างนั้นไม่คุยครับเราก็คุยในเรื่องของความร่วมมือกันต่อ AECความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนที่กำลังพัฒนาไปแล้วเราจะเปิดความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะจัดกระบวนการศึกษาร่วมกันนะครับเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศจัดอบรมอะไรต่างๆร่วมกันนะครับเชิญนักวิชาการมาอบรมให้ความรู้ร่วมกันนี่นะครับเราก็พยายามจะนำเสนอเรื่องนี้ซึ่งไม่บอกตรงๆว่าให้ขอเลื่อนไปก่อนไม่ได้บอกตรงๆเราก็ไม่พูดทีเดียวนะครับเราก็เลยเปรียบเทียบผมก็พยายามจะเปรียบเทียบหาศิลปะการเปรียบเทียบว่าเห็นไหมครับบ้านเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยในยุโรปนะครับในอเมริกาถ้าจะเปรียบประเทศเหมือนบ้านในยุโรปกับในอเมริกานี่บ้านเมืองเขาสวยนะครับเพราะว่าท่านจะเห็นนะครับว่ารั้วเขาเตี้ยๆเขาไม่ทำรั้วสูงอ่ะนะครับ
ขาก็บอกมาว่าไอ้ที่รั้วเขาไม่สูงเนี่ยมันต้องวัดเส้นตีกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจนซะก่อนนะครับต้องตีกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจนซะก่อนแล้วมันก็มันถึงจะไม่มีเรื่องกันนะครับผมก็บอกว่ามันต้องศึกษาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบนะเพราะว่าเอเชียกับยุโรปไม่เหมือนกันนะอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยครับบ้านคนในเอเชียบ้านคนไทยเนี่ยแม้จะมีโฉนดชัดเจนแล้วก็ชอบสร้างกำแพงสูงๆนะฮะดังนั้นผมเห็นด้วยครับการแบ่งไปแบ่งปันเขตให้ถูกต้องนี่มันถูกต้องแน่นอนเราไม่เถียงนะครับดังนั้นถ้าเราปักปันเขตเรียบร้อยแล้วนะเร่งทำให้จบเนี่ยนะฮะทุกจุดเนี่ยนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ลดรั้วบ้านเตี้ยๆดีกว่าเราจะได้ทำมาค้าขายกันครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าสุดท้ายเป้าหมายที่เราเขาเข้าใจตรงกันแต่เขาคิดว่าความเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาเรื่องดินแดนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยู่ในใจนั่นหมายถึงว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะให้ศาลได้พิจารณาในปลายปีนี้แน่นอนครับก็อย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วครับว่าเขาเป็นประเทศเล็กเขามีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบอะไรไหมครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดปล่อยให้ศาลตัดสินไปอย่างนั้นตรงนี้เราก็พยายามคุยกันทั้งสองฝ่ายว่าเรื่องคดีความเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อมีข้อพิพาทแล้วก็หาทางออกอย่างนี้แต่สิ่งที่เราทำงานร่วมกันคือ1เราต้องทำความเข้าใจต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายนะให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อการเสียนะครับเราไม่ไปดำเนินการในทิศทางที่จะก่อให้เกิดความบาดหมางนะครับยังต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะครับมันจบไป40เกือบ50ปีแล้วแต่ว่ามีกลุ่มบุคคลหนึ่งของเราเองเนี่ยได้จุดประเด็นนี้ขึ้นมาแผลเป็นนั้นเนี่ยมันหายแล้วแต่เราไปสะกิดจนกระทั่งเลือดมันออกมันก็เลยเกิดเหตุบานกระปายไปอีกเลยต้องตีความยาวขึ้นไปอีกแต่ก็ยังมีกลุ่มประชาชนที่ยังมีความเป็นกังวลเหมือนกันนะครับว่าพอเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลเพื่อไทยกับทางผู้นำกัมพูชาก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันค่อนข้างมากโอกาสที่เราจะเสียเปรียบหรือโอกาสที่เราจะพูดง่ายๆก็อาจจะมีการสูญเสียดินแดนหรืออาจจะเสียประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันที่ดีแบบนี้เนี่ยมันจะมีสูงในกลุ่มคนที่มีความกังวลเรื่องนี้อยู่รัฐบาลเพื่อไทยจะยืนยันอย่างไรว่าประเด็นเรื่องของปกครองพระวิหารในรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ทำให้เราเสียเปรียบเกิดขึ้นผมว่าความสนิทกันไม่ได้ทำให้เสียเปรียบกันครับผมกับท่านคุณจอมเพชรประดับเนี่ยเราสนิทกันครับแต่วันใดถ้าเรามีประเด็นข้อขัดแย้งบนศาลผมว่า1เราอาจจะหาทางประนีประนอมกันก่อนขึ้นศาลครับแต่นี่บังเอิญสายไปซะแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลานั้นเกิดข้อขัดแย้งกันไม่ใช่รัฐบาลนี้เมื่อขึ้นศาลแล้วผมก็ไม่อยากกลัวกับคุณจอมเนาะก็ให้ศาลตัดสินดังนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นผมครับผมคิดว่ารัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมขอให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักการมันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยแต่ทั้งฝ่ายไทยเนี่ยประเมินแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าเกิดโอกาสที่จะขึ้นศาลโลกเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากกว่าเราประเมินแล้วว่าเราจะเสียเปรียบมากกว่าเราก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้มีการพิจารณาเราไม่ได้คิดว่าเสียเปรียบมากกว่าครับเพียงแต่เรารู้สึกว่าคำพิพากษาอาจจะไม่ใช่คำตอบที่จะเกิดผลดีทั้งสองฝ่ายนะครับนี่เรามองอย่างเป็นกระบวนการทางการพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลักนะครับแต่ทีนี้สภาพการที่เป็นอยู่เนี่ยเมื่อเราคิดอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงเขาด้วยอย่างที่บอกแล้วว่าเขามีภูมิหลังเป็นมาอย่างไรและปีหน้าเขาจะเลือกตั้งการตัดสินใจของท่านสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะครับในอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องตัวชี้วัดก็ต้องอยู่ที่ประชาชนระบบประชาธิปไตยเนี่ยครับตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนทั้งนั้นครับดังนั้นเมื่อเขาจะต้องเลือกตั้งเมื่อประชาชนเขาเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาเรื่องดินแดนอย่างนี้เนี่ยท่านสมเด็จฮุนเซนรัฐบาลของกัมพูชาก็จะต้องแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ประชาชนแต่ทัสเขาแต่แสดงอาการนั้นแสดงได้เป็นประเด็นทางการเมืองก็ประเด็นได้แต่ก็จะต้องไม่ให้ประเทศไทยต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบกับแน่นอนเหตุผลทางการเมืองของสมเด็จฮุนเซนเสียเปรียบหรือได้เปรียบไม่ได้เกิดจากความรู้จักกันไม่ได้เกิดจากความที่เราสนิทกันครับแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับอันนี้เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกสมัยใหม่อยู่ในโลกที่พัฒนาแล้วเราไม่ตัดสินกันด้วยสงครามครับเราไม่ตัดสินกันด้วยกำลังอาวุธเราตัดสินกันด้วยเหตุผลครับอย่างรัฐบาลไทยได้มีความพยายามอย่างเต็มที่แค่ไหนโดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยได้พยายามเต็มที่แค่ไหนในการที่จะ
ไม่ให้เสียประโยชน์นะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าพูดในความรู้สึกของคนไทยตอนนี้คือว่ากรณีของพระวิหารจะทำอะไรก็ได้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและเราก็ไม่ต้องเสียประโยชน์ด้วยเขาก็ไม่เสียประโยชน์อะไรด้วยความพยายามตรงนี้เพื่อไทยได้ทำอะไรยังไงเราไม่สามารถจะทำนายการตัดสินของคำพิพากษาได้ว่าศาลจะออกมาแบบไหนประเด็นมันอยู่ที่ว่าศาลจะตีความยังไงต่อปัญหาตัวเขาพิหารกับพื้นที่พิพาทครับอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเราก็ทำดีที่สุดคือ1ใช้ทีมงานชุดเดิมทั้งหมดที่อยู่ในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ครับมารัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์เราก็ใช้ทีมกฎหมายทีมนี้ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับเพื่อไม่ให้เกิดกระหานินทาได้นะครับก็คือใช้บุคลากรเดิม2ทำการตรวจสอบถึงข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดในการยื่นเอกสารตอบโต้กันทางศาลนะครับดังนั้นตรงผมว่าตรงนี้มันเป็นหลักประกันแล้วในเบื้องต้นนะครับคิดว่าประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตไหมครับอีก3ปีแล้วเนี่ยฮะผมคิดว่าอุปสรรคมันจะหมดไปก่อนถึง3ปีถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ครับนะครับเราเข้าใจถึงความสัมพันธ์เราเข้าใจถึงปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีเสมอเขตพื้นที่ทับซ้อนไม่ใช่มีเฉพาะบนบกมีเขตพื้นที่ทับซ้อนชายทะเลมีการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันได้นะครับไทยกับมาเลเซียก็เคยมีนะครับแต่ปรากฏว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีจังหวะก้าวในช่วงเวลาหนึ่งที่มันกระทำกันอย่างขาดเหตุขาดผลในช่วงเวลาหนึ่งของรัฐบาลหนึ่งครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณสุนัยจุลพงศ์สะทอนผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ